ว่าไปนะฮะกว่าที่เส้นทางความรักเนาะของพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยจะมาลงล็อกที่สาวติ๊กคนนี้นะครับเรื่องหัวใจของพี่หนุ่มนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแม้ว่าตอนนี้ตัวจริงในชีวิตของพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์วัย45ปีจะเป็นแม่ของลูกดีกรีนักแสดงสาวขาบูทติ๊กบิ๊กบราเธอแต่ตลอด26ปีในวงการบันเทิงแม้หนุ่มสอนรามจะมีข่าวกับสาวๆหลายคนแต่คนที่เขายกให้เป็นแฟนกลับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะย้อนกลับไปสมัยเข้าวงการใหม่ๆแฟนคนแรกของหนุ่มก็คือนักแสดงสาวปูวิชุดาสวนสุวรรณที่เล่นละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ด้วยกันก่อนที่ฝ่ายหญิงจะลาจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี2536นางเอกคู่ขวัญกบสุวรรณันนางเอกคู่ขวัญก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยมีข่าวกิ๊กกั๊กกับหนุ่มสอนรามแต่ท้ายสุดแรงเชียร์จากแฟนละครไม่สามารถทำให้ทั้งคู่เปลี่ยนสถานะจากพี่น้องกลายเป็นคนรักไปได้ค่ะเช่นเดียวกับ2นางเอกดังนุชนุสบาและแหม่มคัทธริยาที่เคยร่วมงานกับหนุ่มสอนรามจนเกิดข่าวลือว่าคบหาดูใจกันแต่แท้ที่จริงเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่สนิทมาจนถึงปัจจุบันเท่านั้นนุกสุธิดาก็เคยออกมายอมรับว่าคบกับสอนรามเมื่อครั้งยังเป็นนักร้องร่วมค่ายและมีผลงานละครร่วมกันคือขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนแต่ตอนนั้นสอนรามไม่ได้ออกมายอมรับว่าคบกับนุกผิดกับฝ่ายหญิงที่ออกมาเผยผ่านสื่อในภายหลังว่าตนคบกับหนุ่มไม่ใช่แค่รักโปรโมทแต่เป็นการคบหากันอย่างจริงจังค่ะจากนั้นหนุ่มสอนรามก็มีข่าวคบหากับจอยรีลานีที่เจอกันครั้งแรกในมิวสิกวิดีโอเพลงรักมหาของดังพันกรและปานธนพรที่ไปถ่ายทำไกลถึงประเทศออสเตรเลียและยังได้ร่วมงานกันในละครบ้านทรายทองอีกด้วยแต่หนุ่มสอนรามไม่เคยออกมาพูดถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเช่นเคยต่างกับสาวจอยที่เคยกึ่งตอบรับกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นค่ะนุ้ยสุจิราถือเป็นแฟนตัวจริงของหนุ่มสอนรามเพราะคนนี้สอนรามประกาศชัดเจนว่าคบหากันจริงแต่สุดท้ายรัก7ปีก็ไปไม่รอดทั้งที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือว่านุ้ยนี่แหละคือว่าที่เจ้าสาวของสอนรามค่ะปิดฉากรักกับนุ้ยหัวใจของหนุ่มก็ดูจะเว้นว่างไปพักใหญ่แต่ระหว่างทางก็มีข่าวว่าแอบปลื้มสาวๆอยู่หลายคนทั้งเอสสิการผู้ประกาศสาวไบรท์พิชยทันหวานใจของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะประกาศคบกับไม้หน้าเด็กนิโคเทริโอในเดือนมิถุนายนปี2560ซึ่งรักครั้งนี้บอกเลยว่าไวกว่าสัญญาณ 4G แถมดีกรีความสวีทก็หวานจนมดขึ้นกับภาพคู่ภาพครอบครัวที่ปล่อยมารัวๆให้คนโสดต้องอิจฉาถึงขนาดมีข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นเตรียมควงคู่เข้าพิธีวิวาปลายปีนี้ค่ะก่อนที่ภาพหวานทั้งหลายจะกลายเป็นอดีตเมื่อหนุ่มสอนรามประกาศยุติความสัมพันธ์กับนิโคหลังคบกันได้เพียง10เดือนโดยเหตุผลว่าไปด้วยกันไม่ได้ท่ามกลางข่าวลือว่าสอนรามคบซ้อนโดยมีนางงามท่องเที่ยวน้ำฝนทวีพรเป็นมือที่3ค่ะและล่าสุดกับภรรยาตัวจริงที่พ่วงตำแหน่งแม่ของลูกแบบติดจรวดอย่างนักแสดงสาวนักบู๊ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่โลดแล่นในวงการมานานกว่า10ปีมีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครแนวแอคชั่นหลายเรื่องเช่นหนังคนไทยทิ้งแผ่นดินปืนใหญ่จอมสลัดละครพายุเทวดาป่านางเสือเนตรนาคราชและเพชรตัดเพชรค่ะ